ว่าออกแล้วก็กินจริงๆแล้วเขาบอกนี่มาจากกรมประกันสังคมเนาะคือไม่เป็นหมายจับของสถานีตำรวจภูธรเรือนเรือนสมบัติของชายหนึ่งครับแจ้งข้อหาว่าครอบครองชาติเนาะฉะนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คือผู้ถึงตามข้อหาตรงนี้นะครับมันเป็นพฤติกรรมการที่เราโดยโฆษณาในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ทีนี้ก็มีบางส่วนมีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งผมเนี่ยมาดำเนินการตามหมายจับเท่านั้นแต่ข้อที่จริงเนี่ยผมไม่มีทราบเลยรายละเอียดต้องคุยกับระหว่างผู้เสียหายกับทางพนักงานสอบสวนแต่ในวันนี้เนี่ยผมแค่มาดำเนินการตามหมายจับแล้วก็ต้องขออนุญาตทางการจริงๆจะได้ส่งที่สภ.แล้วก็ถึงไม่ต้องไปนี่เลยใช่ครับส่งที่สภ.พัฒนาชัยนะครับใช่ครับแต่มันมีเนื่องจากคดีเนี่ยมันมีผู้เสียหายหลายคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยบางคนก็คือเสร็จคดีไปแล้วบางคนก็ยังคงคดีอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้คือที่คนเจออย่างนี้ค่ะนี่คือคนตามหมายนะไม่ตามลูกหลานนี้ครับมันก็เป็นคุณนริศราวิจิตรเข้าตรวจเนาะให้ดูคนมีการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติเชื่อมตัวกับผมแบบไปแล้วก็ต่อโทรแบบป้าต่างโทรศัพท์เราติดตัวเผื่อติดต่อได้ไหม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 ได